โชคแมวนวลชลดาสองแสนวันเนี่ยเสียหมดเลยมีแต่ม้าฟุกเข้าวินเท่านั้นฉันกลุ้มจนบอกไม่ถูกไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาหมุนเข้าบัญชีทันเด็กคิดมากไปเลยค่ะการพนันต้องมีได้มีเสียยังพอมีเวลาแก้ไขทันดีคะจะแก้ไขยังไงเงินไม่ใช่น้อยนะดาคุณน่ะก็ดีแต่ดื่มเหล้าย้อมใจจะลืมคิดน่ะก็เงินเดือนคนงานไงล่ะลืมแล้วเหรอก็เงินของคนงานจริงสินะดาจะช่วยคุณแต่คุณน่ะต้องช่วยดาบ้างนะคะดาจะช่วยอะไรพี่ค่ะดารักคุณค่ะถึงคุณจะผิดชั่วเลวยังไงดาก็ให้อภัยคุณเสมอดาพยายามปิดความลับนี้มาตลอดโดยที่ผู้อำนวยการธนากรไม่รู้เลยว่าคุณคือพ่อที่แท้จริงของเด็กทำไมจะต้องไปปิดเขาดาไม่กล้าสู้ความจริงใช่ไหมไม่ค่ะเพื่อลูกของคุณที่กำลังจะเกิดจากดานะคะนายธนากรเขาเพิ่งมีลูกกับคุณนายทัศนีเขามีใบสมรสเป็นหลักฐานส่วนดาเป็นเมียเก็บถ้าลูกของคุณเกิดมาดากับลูกจะได้รับผลประโยชน์อะไรคุณคิดให้ดีเพื่อความสุขในอนาคตของลูกคุณต้องตัดไปตั้งแต่หัวลมสิคะเพื่อความสุขในอนาคตดาใจฉันทำอะไรฉันทำได้ทั้งนั้นล่ะโอกาสทองเป็นของคุณกับดาละนายธนากรไปเมืองนอกเงินเดือนคนงานทั้งหมดน่ะอยู่ที่คุณนายทัศนีถ้าคุณทำได้จริงน่ะเท่ากับยิงปืนนัดเดียวได้นกถึง2ตัว
ทั้งแม่ทั้งลูกเลยเห็นไหมมีแน่ใจหรือว่ามันตายลองโดนอีแบบนี้มีเท่าไหร่ก็ไม่เหลือไอ้มามันเมาแล้วมันก็ออกหาเงินไอ้นี่ทำไมมาไม่ยอมออกหาเงินหรอกนี่ก็ว่าคงจะได้ดีนะนี่เหลือว่ามันไปนอนบ่อบ่อเป็นอย่างดอกเด็ดบ่อบ่อเป็นอย่างดอกกินเหล้าตอนเช้าสุขสบายไม่ยอมโอ้ยเราไม่สิน้ำเป็นเมาสุกี่โลภาษาอะไรวะบ่อบ่อเป็นอย่างดอกถึงแม่ขี่เมาก็บ่อชนใครหรอกแนวแนวโอ้ยไอ้ฮอกชื่อพ่อเราได้ยังไงทำไมมันรู้ว่าพ่อเราชื่อหอกอ่ะมาที่สุดเราไม่ดีหรือไงวะมีใส่คอด้วยโถห้อยมาแท้เอาหัวสีให้ข้าเถอะข้าไปก่อนละสงสารเจ้าไม่ได้ถึงข้าจะขี่เมาขี่สามรอบแต่จิตใจของข้าก็ยังเป็นข้าไม่ใช่คนใจสัตว์ข้าจะปล่อยจนนอนร้องหิวตาอยู่ที่นี่ไม่ได้ไปอยู่กับข้าฐานะยากจนพบเด็กน้อยนี่อยู่ในดงหญ้าไม่รู้ว่าใครเอามาทิ้งไว้จึงนำมาด้วยใจเมตตาบริสุทธิ์ข้าขอถวายยกให้เป็นลูกของแม่ยาโมแม่ยาโปรดช่วยปกป้องคุ้มครองให้อยู่รอดปลอดภัยด้วยเถิดWe'll be right back.
รอเดี๋ยวนะจ๊ะคุณหัตถกิจคะดาน่ะมีข่าวจะบอกคุณค่ะข่าวอะไรล่ะดาโชคเข้าข้างแล้วล่ะผู้อำนวยการธนากรได้รับข่าวที่ดาแจ้งไปถึงก็เป็นลมช็อกต้องส่งโรงพยาบาลในกรุงโตเกียวกระทันหันหมอยังไม่รับรองเพราะอาการหนักกว่าจะหายก็คงอีกนานถึงจะกลับได้คิดอะไรหนึ่งคะฉันคิดว่าทนายธนากรกลับมาจะต้องมีการสอบสวนกันขึ้นเราเรื่องที่ต้องพาดพิงมาถึงฉันแน่คุณจะต้องไปแคร์อะไรในเมื่อไม่มีใครรู้เห็นจะเอาหลักฐานอะไรมายืนยันกว่านายธนากรจะกลับอ่ะเราก็กอบโกยพอแล้วแต่เราต้องไม่ประมาทสมัยนี้ในด้านวิชาการสืบสวนสอบสวนของตำรวจนี่เขาเก่งมากเราควรหาทางแก้ไขไว้ก่อนคุณไม่ต้องกังวลใจหรอกค่ะขอให้เป็นหน้าที่ของดาตราบใดที่นายธนากรยังอยู่ในกำมือของดาดารับผิดชอบเองค่ะโอ้ยฉันก่อนฮะยังมีอีกนะฮะไม่ไรละกูฮะสงสัยละไปสิอย่าเพิ่งขึ้นเดี๋ยวแม่พักโอ้ไม่ไปบ่ได้นะครับทำไมอ่ะยางบ่มีลมนะครับสินไว้ก็แล้วกันจ้าค่ะหนูไปนะคะI'm sorry.
ลูกแม่พี่บ้าอย่ามาแตะต้องตัวลูกฉันนะเป็นสาบจะตายไปไปให้พ้นไปไม่ให้ไม่ขับรถเลยมาแตะต้องตัวลูกฉันไม่ให้ไปลูกไปอย่ายุ่งกับมันลูกแม่
ต่อไปอย่าไปขโมยอีกแล้วกันไอ้เล็ดเหนื่อยไอ้ไอ้ยำตัวยุดีนะกูรู้นะไม่ไปทำอะไรไม่ห้ามแล้วตบหูบิ่นยังมึงยิ้มยิ้มจังพ่อไม่อยู่ชอบก่อเรื่องเดือดร้อนให้ชาวบ้านเขาว่าเสมอเปิดเทอมเนี่ยลูกต้องไปเรียนต่อนะลูกพ่อจะให้หนูไปเรียนต่ออะไรที่ไหนจังไปเรียนต่อพนิชยาการสุรนารีสิลูกไปกลับบ้านกันเถอะไปพรุ่งนี้เจ้าของดาบกลับมาแล้วผมก็ต้องห่างหลานดาไปอีกนานมีเวลาถึงไปขหัตถกิจที่ดาจะปลีกตัวมาพบกับคุณพอทีเถอะข้าเดี๋ยวต้องเบื่อดาฉันหรอกเผื่อวันหน้าบ้างสิข้าแม่ธนากรกลับมาจากญี่ปุ่นพรุ่งนี้นายอำเภอกับผู้หมวดคงจะมาคอยดักพบเพื่อสอบปากคำยังไงแล้วก็ดาจะแสดงพิรุธให้เขาจับได้นะไว้ใจเถอะค่ะดาน่ะไม่ใช่คนโง่อย่างนั้นหรอกดาไปอาบน้ำก่อนนะคะสวัสดีลูกพยายามตั้งใจเรียนแล้วลูกนะนี่เธอคืนนี้มีคนอยากดังนั่งสำล้อเชิดหน้ามาโรงเรียนด้วยนะเธอไอ้อยากดังอยากดังท่านก็เธอมันก็อยากจะดังสักอย่างนึงก็ต้องทำตัวให้เป็นจุดเด่นสินั่งสำล้อน่ะมันโล่งดียิงไม่ล่ะยิงนะนั่งสำล้อลมพัดเย็นสบายแถมยังมองผู้ชายได้ถนัดอีกด้วยจริงไหมเธอใช่ขอโทษเถอะนั่งสำล้อมาโรงเรียนเป็นเรื่องน่าขำเหรอในเมื่อรถสำล้อเป็นรถของพ่อฉันเองฉันจะนั่งจะนอนจะมองใครก็ได้ไม่เห็นจะหนักหัวกบาลใครนี่น่าคิดนะพวกเรากรรมการสำล้อก็มีโอกาสส่งลูกเรียนถึงท่านมหาวิทยาลัยเหมือนกันนะไม่ได้ส่งให้เรียนไม่ได้นะเธอแม่ก็ไปทำงานกับฝรั่งที่อุดรพ่อก็ขี่สำล้อรับจ้างมีหนำซ้ำใครเผลอก็ขโมยมีรายได้ตั้งหลายทางจริงหยุดพูดเดี๋ยวนี้นะพวกเธออย่าก้าวร้าวดูถูกถึงแม่ถึงพ่อชินะนั่นแหละพูดถูกจุดทำโมโหแต่ถ้าพูดแล้วมีอะไรเกิดขึ้นไหมล่ะมีสิโมลีเดี๋ยวไปหาฉันที่ห้องใครผิดใครถูกก็ต้องพิจารณาตามกฎของโรงเรียนพวกเธอก็รู้ดีอยู่แล้วว่าโรงเรียนของเราเนี่ยไม่ต้องการคนที่ก่อเรื่องให้เกิดแตกความสามัคคีกันพวกเธอไปได้แล้วค่ะเดี๋ยวไปหาฉันที่ห้องแล้วเธอหมดเลยหนังสือฉันไปหวังปาคาป้าไม่ต้องเสียใจไปหรอกค่ะถึงคุณนายทัศนีกับหนูเจี๊ยบจะจากไปแล้วแต่ดาก็มีลูกกุ้งลูกสาวคนใหม่แทนให้ป๋านะคะใครกันใครลูกกุ้งก็ลูกสาวของป๋าไงคะลูกสาวของป๋าทำไมดาไม่ไปบอกไม่แจ้งให้ป๋ารู้ตอนลูกกุ้งเกิดน่ะดากลัวว่าป๋าเนี่ยจะเป็นห่วงเพราะป๋าเนี่ยกำลังป่วยหนัก
ตอนที่ป๋าไปน่ะดาน่ะตั้งท้องได้7เดือนไงคะจริงสินะป๋านี่ชักจะเป็นโรคประสาทแน่ขี้หลงขี้ลืมมีอะไรก็บอกป๋านะแต่ว่าทีหลังอย่าทำอย่างนี้อีกนะแล้วเวลานี้ลูกกุ้งอยู่ที่ไหนดาส่งไปเรียนที่กรุงเทพนะคะอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเกิดของลูกกุ้งละป๋าจะให้ของขวัญอะไรลูกคะมีสิพอถึงวันนั้นน่ะลูกกุ้งก็จะรู้เองแต่ป๋าใจดีจังเลยค่ะในชีวิตของพ่อจนหมดสิ้นลูกไปหาเรื่องตบตีกับพวกเขาทำไมในโรงเรียนหนูไม่ได้ก่อเรื่องนะพ่อพวกเขาพูดดูถูกลวนลามถึงแม่กับถึงพ่อว่าหนูเป็นลูกกรรมกรสำล้อหนูทำไม่ได้จ้ะพ่อเขาพวกแค่นั้นมาเสียหายอะไรมันเจ็บปวดตรงไหนฮะพ่อฟังเหตุผลของหนูบ้างไม่ฟังไม่ฟังไม่มีความคิดขาดความอดทนจะแรกที่พ่อเคยสั่งสอนแต่ลูกไม่เชื่อฟังพ่อทำไมไม่นึกถึงความก้าวหน้าที่พ่อทรมานทุกอย่างก็เพื่อจะให้ลูกมีอนาคตเทียมหน้าคนอื่นแต่ลูกกลับไปก่อนเลยถ้าลูกไม่คิดเรียนแล้วลูกจะไปทำอะไรเงินไปช่วยพ่อจ้ะยังไม่ถึงเวลาที่ลูกจะต้องช่วยพ่อลูกยังมีโอกาสถึงพ่อจะเป็นกรรมกรสามล้อพ่อก็จะพยายามหาเงินส่งให้ลูกเรียนได้รู้ไหมสมัยนี้เขาแข่งกันด้วยวิชาความรู้ดูพ่อสิที่ต้องทนลำบากหากินในหยาดเหงื่อทุกวันนี้เพราะพ่อไม่มีวิชาความรู้ลูกก็เห็นแล้วใช่ไหมพ่อจ๋าหนูไม่เคยลืมคำสั่งสอนของพ่อเลยถึงพ่อจะเป็นกรรมกรสำนักก็ยังมีสภาพใดๆก็ตามหนูก็เท่าทนพ่อไม่เหลือชีวิตหนูจะทนให้ใครมาดูถูกว่าแม่ว่าพ่อของหนูไม่ได้หนูทนไม่ได้จ้ะพ่อถึงหนูจะไม่ได้เรียนต่อหนูก็จะพยายามหางานทำน้ำใช้ได้เนี่ยแค่นี้ทำไงดีอ๋อฉันคิดได้แล้วคิดแล้วว่าโบรีเอาเถอะหน้าเดี๋ยวต้องขายหมดแน่นู่นรถมาแล้วเร็วเพี้ยไปเถอะไปแล้วไก่ย่างจ้าไก่ย่างไก่ย่างไม่จ้าโอ๊ย
จะเขิบแม่ขอโทษนะครับผมไม่ทันเห็นเนี่ยคุณไม่เห็นเหรอแล้วคุณจะชนถูกเหรอตาคุณบอกแล้วไงกันเห็นไหมของฉันเสียหายหมดจะว่าอะไรกันอ่ะก็ผมขอโทษแล้วนะครับคุณพูดง่ายๆขอโทษแล้วจะหายกันนั้นเหรอโอ้ยมันก็เป็นอย่างนี้ทุกรายอ่ะพอชนของเขาเสียขอโทษเอาละวันนี้เป็นไงก็เป็นกันเอาวันละมือเอ๋ยได้ร้องเพลงเงียบตาพาละก่อนเอาละพี่ชายเพลงนี้ใช้ค่าเสียหายให้นี่ไงค่าไก่ของคุณรับไปสิสาธิตทำไมไม่โทรมาบอกพี่โรจน์หน้าก่อนนะพี่จะได้ไปคอยรับโทษพี่โรจน์ผมเองก็ไปทันนึกเหมือนกันน่ะพอรู้ว่าสอบได้อารามดีใจก็เลยรีบบึงมาที่แกมาเนี่ยคุณยายรู้หรือเปล่ารู้สิพี่ถ้าไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาอ๋อนี่ก็แสดงว่าแกถ่ายเงินคุณยายมาละสิตรงนั้นแหละพี่คุณยายบ่นถึงพี่ทุกวันเลยพี่ย้ายมาอยู่นี่คงสบายดีนะใครบอกแกล่ะนาซิมาเจริญดีก็จริงแต่พี่สิลำบากต้องคอยระวังตัวตลอดเวลาอ้าวทำไมล่ะพี่พวกทุจริตมิจฉาชีพโจรผู้ร้ายมันทำให้พี่หนักใจเดี๋ยวแกจะไปไหนกันว่าจะไปเขียนรูปมายาโมไปติดโชว์ฝีมือไปที่วิทยาลัยเป็นที่ระลึกสักภาพพี่วันนี้วันอาทิตย์คนเยอะแยะก็จะมีสมาธิเขียนจริงสิพี่นั่นต้องเปลี่ยนหาที่เขียนใหม่อือดีพี่มีตังไหมมีทำไมขอติดตัวนิดหน่อยพี่เมื่อกี้พอลงรถก็โดนไป500บาทอืมโดนรถกระเป๋าเปล่าเปล่าพี่ตอนลงรถอะยังไม่ค่าไก่ย่างที่ท่ารถต้องวิ่งเข้ามาชนเลยต้องจ่ายค่าเสียหายเข้าไปทำไมต้องจ่ายอ่ะก็เขาวิ่งมาชนเราไม่ใช่เหรอถ้าไม่จ่ายพวกเขาจะร้องเพลงเหงือกจ่าฟันลาก่อนผมไม่อยากมีเรื่องครับพี่ประตูแม่จะเสียรู้ว่าเขาหลอกต้มมาไปง่ายๆเลยเสียชื่อถ้าเป็นพี่แล้วก็น่าดูไม่ให้ใครเขาหลอกไปอีกล่ะพี่จะไปทำงานก่อนแล้วพบกันนะครับเขาสั่งเฮ้มอรีพี่ว่าไอ้เงินที่เราได้มาเนี่ยนะเราเก็บเอาไว้เมื่อถึงคราวจำเป็นอย่าเพิ่งแต่งจะดีกว่าหรือไม่จำเป็นอย่าใช้มันมอรีก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะแต่จะเอาเงินที่ไหนซื้อข้าวล่ะมันก็ต้องแตกอยู่ดีล่ะไม่ต้องแตกแล้วเชื่อหัวไอ้เร็กเถอะขมังเชิญนะครับเชิญนะครับเชิญครับเชิญนั่งโต๊ะแม่ต้องการอะไรวะสั่งอะไรนี้เขาไปใส่ไข่สามห่อนะเฮียแต่อะไรครับข้าวผักใส่ไข่นี่สามห่อที่เชิงนั่งกงนะครับนี่สำราญนะมึงอ้าวคุณสาทำไมถึงมานั่งกินคนเดียวคะผมไม่ได้ชื่อสากนะคุณผมชื่อวิโรจน์อุ้ยขอโทษนะคะดิฉันจำผิดค่ะคุณจะเหมือนกับคุณสากเพื่อนของดิฉันจังเลยขอโทษนะคะเดี๋ยวนั่งหน้าแต่ครับไม่เป็นไรผมไม่ถือครับคิดตาเขาเนาะ
โง่สาสีโง่รักฉิกปล่อยเกาจับช่างมองนี่42บักพอรีพอรีน้ำแข็งเปล่าผมใหม่คิดนะอะไรเฮียก๋วยเตี๋ยวจานหนึ่งน้ำแข็งนะอารมณ์ขวดหนึ่งตั้ง42บาทเจ้าเหรอไม่ใช่ครับรวมทั้งข้าวผัดใส่ไข่อีกสามห่อนี่ข้าวผัดอะไรกันเฮ้ยปกติแฟนคุณสั่งมาตะกี้นี่สามห่อนี่บ้าไปจับแฟนฉันนี่เฮียทำไมรู้จักเขาเลยยาโน่ไอ้ลูกไม้นี่มันเก่าเรี่ยวนะทำไมจะไม่รู้จักว่ายังได้ยิงนี่เขาเรียกลื้อนี่นะว่าคงสักไม่ยังยิ้มกันไปยิ้มกังมาแล้วบอกมาใหม่รู้จักแค่จ่ายมาดีกว่าล่ะว่าฮีแกกไปโรงพักนะเอาจ่ายให้ก็ได้ทีหลังอย่าซีซัวนเฮียไม่ซีซัวตานะใครเขาสั่งก็เก็บตังค์ที่เขาสิ42สี่กับอีเอสอ่ะไปรอพวกเฮ้ขอบใจคุณสากอืออู้ไม่ได้ชื่อสากเว้ยอู้ชื่อสรพงษ์ใช่สรพงษ์ปากีพงษ์อะสิแล้วเธอพี่เล็กเดี๋ยวเกิดตาคนนั้นตามมาแล้วก็หุ้ยจะลำบากนะจะบอกให้จะตามมาทำไมแค่เขาผัดสามห่อท่าทางเขาไม่ใช่คนบ้านเรานะเขาไม่ได้ชื่อสากหรอกอีเขาชื่ออะไรนะเฮ้ยเขาจะชื่ออะไรคนบ้านไหนก็ช่างเถอะร้องให้ผู้หญิงต้มระตุนได้แล้วก็แหมหมดตัวทุกรายโมรีเอ้ยก็ไม่รู้เรื่องกันเนี่ยนึกได้กระทันหันก็เรียกไปงั้นเองละอ่าดีนะต่อไปจะเจออะไรใหม่ไม่ต้องเรียกว่าในครกแน่พูดว่าพี่เล็กเนี่ยคนอะไรชื่อครกอ่ะแล้วคนอะไรว่าชื่อสาด้วยเหรอจริงด้วยพี่เล็กรอด้วยสิพี่เล็กเดี๋ยวจิตก่อนมานี่ป้าคุณนั่นน่ะแกเดินตามฉันมาเห็นเปล่าอ่ะมันช่างแกไปไรเล่าเราไม่สนสักอย่างนึงแกไปที่อื่นเองอ่ะเอาข้าวห่อฉันมาเหอะทำหญิงนะอยากกินอยากกินเลยไม่เอาข้าวมาได้เอาเงินก็ได้เงินเอาไหมไม่อยู่ยี่จุ๊ยืมก่อนเออนี่แม่แม่เว้ยมาเอามาให้หน้าป้าเก็บเงินนี้ไว้ให้ดีนะยาหิวว่าป้าจะได้ซื้อของกินดูให้ป้าจ้ะเฮ้กลับเป็นชนะป่านี้น้ำมากระบ่นแย่แล้วล่ะมาเฮ้เฮ้ยโอเคสัก
ับทั้งหมดกับกับทำไมอ่ะกลับว่ากลับให้หมดเลยจับให้หมดจับผมทำไมครับจ่าจับคนอนาพาลน่ะสิก่อเรื่องบนท้องถนนหลวงโดยไม่ได้รับอนุญาตผมไม่ใช่อันตพาลนี่ครับไม่ใช่ยังไงเห็นน้ำตานี่ยังไม่รับอีกเหรอโธ่จ้าผมเข้ามาเพื่อช่วยพวกเขาอ่ะช่วยอะไรกันผู้หญิงครับเธอถูกพวกผู้ชายลุมต่อยอะครับน่ะใช่แล้วพวกภัยสังคมคุมผู้หญิงหากินบนถนนหลวงไปโรงพักจำเย็ดแบกไว้แบกจากโอ้ยนางแตกฮอบี้ไอ้จำเลยที่ถูกตำรวจจับได้ไหมทำไมจะจำไม่ได้อ่ะคนที่ใช้ฆ่าไก่เรายังไงอ่ะสงสารพี่จริงนะสงสารเขาทำไมอย่ามาช่วยเราเองนี่แกก็เหมือนกันเนี่ยต้องระวังไว้นะไปของมีข้าวมาอย่างเงี้ยดีไม่ดีจะลำบากเจ็บตัวด้วยโทษพี่เล็กถ้ามันอยากได้อ่ะก็ให้มันไปสิพี่เล็กกลัวอะไรของที่ฉันใส่เนี่ยมันของแกทั้งนั้นถึงแกก็เถอะของเราจะเอาสักอย่างนึงมันจะไม่รู้เหรออ้าวเฮ้ยแล้วก็คุณป้านี่ทำไงวะเฮ้ยโอ้เกือบลืมป้าซะแล้วสิป้าดูของในถุงเส้นอยู่ครบหรือเปล่าบ้านป้าอยู่ไหนจ๊ะนี่บ้านก็ไม่ต้องเช่าข้าวก็ไม่ต้องซื้อสบายดีนี่ไปอยู่ที่บ้านดูไหมล่ะป้าโมลี่เรื่องอะไรอ่ะชวนคนบ้ามาอยู่ที่บ้านเดี๋ยวก็บ้าหมดทั้งบ้านหรอกไปกลับบ้านไปไปเดี๋ยวก่อนโถพี่เล็กถ้าปล่อยให้แกเร่ร่อนไปเดี๋ยวพวกนั้นมันพบข้าวก็แย่งเงินไปอีกหรอกดีไม่ดีอ่ะมันอาจทำอันตรายแกก็ได้นะจริงแฮะแต่ก็ตามใจไหมไปไหมป้าไปอยู่กับหนูพ่อหนูใจดีนะป้าอยู่กับใครไม่ได้หรอกป้าเป็นห่วงเป็นห่วงอะไรจ้ะป้าหนูจะช่วยดูแลป้าเองไม่ได้หรอกใครก็ช่วยป้าไม่ได้ป้าจะเดินทางไปเมืองนอกวันนี้ไปใหญ่แล้วเห็นไหมล่ะว่าโมรีป้าจะไปเมืองนอกปล่อยแกไปเถอะเดี๋ยวหน้าพี่เล็กป้าจ๊ะมึงนอกอยู่ที่ไหนอ่ะให้หนูไปด้วยคนได้ไหมป้าไม่ได้ไม่ได้หนูจะต้องคอยดูสมบัติอยู่ในพระราชวังป้าไปละหนีจะไม่ทันเครื่องบินไม่แล้วไปเครื่องบินซะด้วยเฮ้โมรีแกอยากจะนั่งเครื่องบินไปกับคนป้าจะว่านั่งสามรอพ่อแกจะดีกว่าไม่ปวดหัวไปเถอะโรงงานเขาเสียโอกาสทุนแล้วผมนึกไม่ถึงเลยว่าจะเจอกับยายแม่ค้าไก่ย่างคนนั้นอีกพอตำรวจวิ่งเข้ามาทุกคนต่างก็แยกกันหนีหมดเหลือแต่ผมคนเดียวยายแม่ค้าไก่ที่แกพูดเนี่ยคงจะแก่แรกสินะโถแกอะไรกันพี่ทั้งสาวทั้งสวยใบหน้ารูปไข่แถมมีไฝที่แก้มซะด้วยพอแล้วแกไม่ต้องสาธยายหรอกความสวยของผู้หญิงคือยาพิษพี่พบมาแล้วพี่พบยาแม่ค้าไก่ย่างที่ผมพูดนี่แล้วเหรอเป็นไงพี่สวยไหมจะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหากินทางต้มมนุษย์ลูกไม้พร้าวจังพี่พบที่ไหนในร้านอาหารหล่อนทำทีท่าบ่รู้จักพี่เข้ามาทักทายแล้วบอกว่าจำผิดนั่งยิ้มไปยิ้มมาพี่เลยหลวมตัวตัวจ่ายค่าขับผัดไปอีกสามห่อนึกแล้วเจ็บใจไม่หายพี่ก็โดนหลอกเหมือนกันเหรอฮ
โธ่เสียชื่อหมดแกคอยดูนะถ้าพี่พบยาคนนี้อีกเมื่อไหร่แล้วก็คอยดูเองจำได้แล้วไอ้แดงจำไม่ผิดหรอพี่มันเข้าด้านเนี่ยมันออกแล้วพี่เฮ้ยกูเองคนนี้มาดักยิงผมนะวันนี้ไม่ได้คนหนึ่งรีบตามมันไปเลยฮะฮะตัวนี้ตามทันหรือเปล่าเนี่ยศพเนี่ยทำแกเอ๊ะได้ดูด้วยว่าลุงคนที่ขี่สามล้อหายไปไหนมันรู้เลยครับลุงไม่ต้องกลัวหรอกนะอย่านอนตกบอกผมก่อนว่าลุงชื่ออะไรอยู่ที่ไหนลุงไม่ได้แล้วเดี๋ยวบอกผมก่อนสิลุงชื่ออะไรอ่ะผมชื่อบุญมาอยู่ในสลัมหลังสถานีจิระครับบุญมาเออนึกออกแล้วไอ้พวกที่มาดักเล่นงานเราพี่คิดว่าต้องเป็นพวกเดียวที่แกเกิดเรื่องตอนมาช่วยยามค้าไก่ย่างนั่นแน่ผมก็คิดอย่างนั้นนะเพราะผมไม่เคยมีเรื่องกับใครนอกจากเรื่องที่ผมเล่าให้พี่ฟังเพื่อความปลอดภัยพี่ว่าแกกลับกรุงเทพก่อนเถอะสำหรับเรื่องทางนี้พี่จัดการเองทำไมพี่ต้องให้ผมกลับผมยังเป็นห่วงดูนมาคนขี่สามล้อคนนั้นพวกมันดักเล่นงานเราไม่ได้มันอาจแค้นกลับไปเล่นงานแกก็ได้ผมคิดว่าพวกมันยังคงมีอีกเยอะอย่าห่วงนะพี่จะคอยคุ้มครองเองพอไปอาบน้ำนอนเถอะพรุ่งนี้กลับกรุงเทพแต่เช้าเคยคาดฝันในฐานะที่คุณได้ร่วมทำงานกับผมมานานจนเป็นที่ไว้วางใจแต่อะไรครับท่านระยะหลังที่ผมเดินทางไปประสานงานที่ญี่ปุ่นผมได้มอบหน้าที่ให้คุณทำงานแทนผมทุกอย่างปรากฏว่าเงินในบัญชีซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของคุณเนี่ยมันขาดไปมากท่านหมายถึงว่า
ผมยักยอกโกงเงินของบริษัทหรอครับผมไม่ได้คิดไม่อย่างที่คุณพูดแต่คณะกรรมการของบริษัทได้ตรวจสอบบัญชีมีหลักฐานพร้อมที่จะยืนยันหลักฐานอะไรครับท่านนี่ไงหลักฐานใบเบิกเงินสั่งซื้อปอและหลักฐานสายเครื่องจักรทั้งหมดที่คุณเบิกจากบริษัทไปไม่จริงครับผมถูกใส่ร้ายผมไม่เคยโกงเงินบริษัทเลยตกใจมากนะครับคุณข้าผัดคุณบ้าฉันไม่ใช่ข้าผัดนะอย่ามาทำกายเลยนะผมจำคุณไม่ผิดหรอกคุณทำให้ผมอับอายอย่างแสนสาหัสผมต้องจ่ายค่าข้าผัดแทนคุณไปสามห่อวันนั้นข้าผัดอะไรกันเนี่ยคุณนี่บ้าแน่เลยเดี๋ยวคุณยังไปไม่ได้ต้องพูดให้รู้เรื่องก่อนเอ้คุณหลีกไปนะคุณต้องสารภาพมาก่อนว่าคุณเจตนาแกล้งผมถ้าฉันปฏิเสธล่ะอ้าวก็สวยผมจะตามตื้อให้ถึงบ้านเลยอุ๊ยตายแล้วคุณรีบหลบไปก่อนแล้วพี่ชายจะมาไหนพี่ชายแน่ๆๆๆดุอย่างกับเสือแน่คุณรีบไปเถอะอย่าจะลำบากพี่ชายเป็นทนายทหารมาก็ดีแล้วฉันจะฟ้องพี่ชายคุณให้รู้ความจริงเชิญไปฟ้องได้ยังไม่ต้องท้าฉันฟ้องแน่ๆสวัสดีครับพี่สวัสดีน้องชายมีอะไรเหรอพี่เขาไม่รู้เรื่องระหว่างผมกับน้องสาวของพี่ใช่ไหมฮะคุณนะใช่แล้วคุณเองที่เป็นต้นเหตุกับน้องสาวฉันไม่เลวฉันต้องการผู้ชายที่มีความกล้าอย่างคุณฉันกำลังสืบหาอยู่พอดีครับผมกล้าฮะแต่น้องสาวพี่สิไม่กล้าเดินหลบไปเมื่อกี้นี่เองไม่เป็นไรคงจะหลบไปที่บ้านเอาอย่างนี้ดีกว่าไปพูดกันที่บ้านต่อหน้ากันทั้งสองฝ่ายเลยครับเชิญนั่งก่อนนะเดี๋ยวจะเรียกแม่ตัวดีเขาออกมาพูดกันให้รู้เรื่องเลยก็ขอบคุณครับพี แสดงว่าคงจะแอบไปได้เสียกันนานแล้วสิเถอะอุ้ยไม่เป็นไรถ้างั้นพี่จะจัดการแต่งงานให้อย่างมโหฬารเลยทีเดียวแต่งกับใครครับอ้าวก็แต่งงานแกกับน้องสาวใช่ไงตายตายแต่งงานอุ้ยแต่งวันนี้พี่แต่งวันนี้เลยพี่นะคะพี่ครับพี่ครับอะไรกันมีปัญหาเหรอแฟนผมไม่ใช่คนนี้หรอครับน้องชายรู้ๆเห็นๆอย่างเงี้ยยังปฏิเสธนะอย่าเดี๋ยวก็โดนหรอกถูกพี่ฟังเหตุผลผมก่อนพี่กำลังเข้าใจผิดน้องสาวพี่มีกี่คนครับสองฉันเป็นพี่คนโตอ๋องั้นใช่แล้วแฟนผมคงเป็นน้องสาวคนที่สองของพี่เป็นแฟนสาวิตรีเลยแล้วก็ไม่บอกตั้งแต่แรกมาคนทาไปเรียกสาวิตรีมาสิน้องมาแล้วสวัสดีฮะสวัสดีฮะอะไรกันเนี่ยอุ้ยตายอุ้ยตา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 ยอะไรกันเนี่ยตายตายโอ้ยรูปรอรอรออะไรอย่างนี้พี่ครับ
คนนี้ก็ไม่ใช่ครับพี่มีน้องสาวอีกคนไหมไม่มีเลยคนนู้นก็ไม่ใช่คนนี้ก็ไม่ใช่แต่จะไม่แน่วะคนพาสาวิตรีคุมตัวไอ้จับป่วยนี่ไว้นะพี่ไปตามตำรวจมาจัดการกับมันโอ้ยหลอกใครไม่หลอกมาหลอกได้ฐานอย่างเราแม่กระทำนี่ครับไม่เข้าใจผิดกับพ่อแม่ผมต้องขอโทษคนทั้งสองด้วยผมถูกเขาหลอกมาครับทำให้หลอกพี่นะครับแม่ชื่อใจไหนแบ่งให้น้องมาที่บิดข้าบ้าจังเลยพี่แล้วต่อยแม่วันนี้ต้องสอยแน่ๆอยู่ไม่ได้แล้วแดดทั้งคู่ให้คุณพิจารณาตัวเองสิคะอ๋อนี่ดาดีใจที่ฉันถูกไล่ออกจากบริษัทอย่างนั้นต่อไปนี้คุณกับดาก็สบายใจมนทินเรื่องของเราที่ผ่านมาก็จะได้เงียบหายไปฉันคาดไม่ผิดเมื่อนายธนากรกลับมาเรื่องก็จะต้องพาดพิงมาถึงฉันแล้วก็จริงอย่างที่ฉันคิดหัตถกิจคะถึงคุณจะถูกไล่ออกจากบริษัทแต่คุณก็ยังมีดาค้ำอยู่ทั้งคนคุณจะต้องไปกลัวทำไมคุณต้องการอะไรบอกดาสิคะถ้านายธนากรเขารู้ว่าดาแอบมาหาฉันดาจะว่ายังไงคุณไม่ต้องห่วงแล้วเวลานี้ดามีอิสระเต็มตัวจะไปไหนจะไปทำอะไรก็ได้ค่ะดาที่ดาพูดเนี่ยหมายถึงอะไรฉันไม่เข้าใจก็นายธนากรหน้าโง่คนนั้นไปอยู่กับลูกกุ้งที่กรุงเทพนั่นสิคะนายธนากรไปอยู่กับลูกกุ้งที่กรุงเทพจริงเหรอเขาไปตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อเช้านี้นะคะยังบอกว่าจะรีบส่งผู้จัดการคนใหม่มาแทนคุณมีอะไรหรือข้าหัตถกิจฉันไม่ต้องการให้ลูกกุ้งสายเลือดของฉันใกล้ชิดสนิทกับนายธนากรนั่นเลยฉันกลัวลูกกุ้งจะปักใจคิดว่านายธนากรเนี่ยเป็นพ่อของเขาน่ะสิคุณมาไปทางไหนครับไปทางโน้นนะครับโน้นเดินตรงไปแล้วก็เลี้ยวไปหน่อยนะฮะขอบคุณนี่ลิซ่าบ้านท่านบุญมาใช่ไหมครับสาวครับคุณต้องการพบใครคะขอพบคุณน้าบุญมาหน่อยครับคุณจะมาฟ้องเอ้ยงั้นรอเดี๋ยวพ่อพ่อจ๋าอะไรกันลูกมีคนมาหาพ่อจ้ะใครกันผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะผู้ชายบอกว่าพ่อไม่อยู่หนูบอกเขาแล้วว่าพ่ออยู่อ่ะมากันกี่คนล่ะลูกคนเดียวเท่านั้นเอองั้นบอกเขาคอยเดียวนะจ้าเย็นคอตรงนั้นล่ะครับนึกว่าใครพ่อหลานชายนั่นเองสวัสดีครับน้องบุญมาครับสวัสดีเออโมรีเอ้ยจ้าเป็นอะไรเฮ้ยอะไรกันล่ะลูกทำไมหน้าตาถึงเลอะเทอะอย่างนั้นไปจะหุงข้าวให้พ่อกินน่ะโถ่เอ้ยไปล
ล้างหน้าซะก่อนแล้วหาหน้าไม้แขกหน่อยไม่ลายไม่ต้องหรอกครับดีไม่เปลืองอ้าวเอ๊ลูกคนนี้ทำไมไม่ทำตามที่พ่อสั่งแหมนี่น่าเคียนเคียนนี่นี่คุณอย่าถือนะครับเด็กผู้หญิงสมัยนี้ละก่อมันเหมือนกับทั้งนั้นครับเหมือนเหมือนใครนะคุณมีธุระอะไรกับผมหรือเปล่าผมนึกไม่ออกอ้าวทำไมล่ะครับก็คุณต้องการมาพบผมไม่ใช่หรือครับใช่แล้วนี่ครับนึกออกแล้วข้าวผัดข้าวผัดจริงๆด้วยอะไรกันคุณแหมนี่คุณไม่สบายหรือเปล่าใช่แน่ๆครับคุณครับคุณฟังผมพูดหรือเปล่าอ๋อฟังครับเมื่อกี้คุณน้าพูดแล้วนี่สงสัยจากกันน่ะคุณนี่ลูกสาวคุณน้าเลยครับครับใช่ทำไมล่ะครับขอโทษแกยังเป็นเด็กนะครับยังเด็กนี่ถ้าคุณคิดอะไรกับแกแล้วก็ขอโทษนะคุกนะครับคุกครับคุกเอ้ยผมไม่ได้คิดอย่างนั้นกับแกหรอกครับเพียงแต่ว่าดื่มน้ำซะก่อนค่ะน้ำฝนบ้านผมสะอาดบริสุทธิ์หวานกรอบอร่อยเย็นชื่นใจบ้าน้ำเลยกันกรอบบ้าหรือไงไม่รู้นะครับคือเรื่องวันนั้นน่ะยายลูกสาวผมรู้ครับมันตายไปกี่คนครับสามหนีไปได้หนึ่งเวรกรรมแล้วตำรวจทำไมไม่จับคุณล่ะผมผมประกันตัวออกมาครับผมเองก็ใจไม่ดีกลัวพวกมันไม่ต้องกลัวแล้วครับผมจะมาคอยดูแลคุณน้าเองอย่าหาว่าผมดูถูกเงินเนี่ยไปค่าตอบแทนที่คุณน้าช่วยชีวิตผมไว้เก็บเงินของคุณไว้เถอะผมช่วยคุณก็เพราะเป็นเหตุบังเอิญถ้างั้นผมขออนุญาตมาเยี่ยมคุณน้าบ่อยๆเพื่อพวกมันจะมาอาละวาดอีกขอบคุณที่เป็นห่วงผมงั้นผมขอลาเลยครับอ้าวจะรีบกลับแล้วนะผมจะตามสืบหาคนที่หนีไปได้คุณเนี่ยเป็นตำรวจหรือเปล่าเปล่าครับผมเป็นเซลแมนตัวแทนจำหน่ายยาเรียกว่าวิโรจน์ครับวิโรจน์ชึกผมกลับแล้วครับคุณข้าผัดวันนี้เชิญเชิญที่ค่ะคุณสากคุณสากไงมึงคงจำกูได้ใช่ไหมตีอ๋อกำลังตามหาอยู่เชียวอ๋อตามเหรอเฮ้ยต้องคนที่เราเอาข้าวผัดเข้ามาละสิอุ้ยคุณโยชน์ไปเร็วไปเสียวจะไปไหนกันนะไม่ไปรอพอด้วยเดี๋ยวไป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 
งพักก่อนเดี๋ยวผมตามไปขอบคุณครับคุณนะที่ช่วยชีวิตผมมาอีกครั้งนี่ไม่เคสบ้านผมต้องช่วยผมขอบคุณทุกคนนะครับไม่มีใครจะช่วยแล้วที่ช่วยอ่ะเพราะไม่อยากให้ใครมาตายในซอยนี้คนอย่างผมน่ะตายยากชัดคนอย่างเนี้ยน่าปล่อยให้ตายไม่น่าหลวมตัวช่วยเลยช่วยตามเคยผมพูดเล่นนะคุณโมรีผมเป็นหนี้บุญคุณขอบคุณที่มีน้ำใจมาช่วยผมสงสัยอย่างเดียวว่าไอ้พวกเนี่ยเป็นใครจะเป็นใครก็พวกขายเฮโรอีนนะเซ่วันเหรอโมรีลูกจะทำปากเปล่าพูดเพ้อเจ้อไปกลับเข้าบ้านทะลุคุณไปทำงานเถอะครับคุณวิโรจน์ผมซื้อเลยไปกระดุมก่อนทิพมาเนอะหลานป้าโตขึ้นสวยมากจนป้าเกือบจำไม่ได้แล้วนี่จะไปไหนล่ะไปซื้อส้มตำให้พ่อจ้ะป้าหาไปอยู่ไหนมาตั้งนานน่ะไปทำงานที่กรุงเทพนี่ก็ขอลาเขากลับมาเยี่ยมบ้านแล้วเองล่ะยังเรียนหนังสืออยู่หรือเปล่าโมลีไม่ได้เรียนแล้วป้าพ่อก็ไม่ค่อยสบายหนูกำลังจะหางานทำนะจ้ะเอาสิถ้าเองอยากจะทำงานจริงๆป้าจะช่วยถ้าว่างก็เข้าไปคุยกับป้าที่บ้านก่อนแล้วกันขอบใจจ้ะป้าแล้วหนูจะไปหาป้านะป้าไปนะสวัสดีคุณหัตถกิจสวัสดีมิสเตอร์ฟล็อกทุกอย่างเรียบร้อยไหมโอเคเรียบร้อยเชิญคุณทางนี้มากนี่เงินนี่มาเดี๋ยวนับดูซะก่อนเลยไม่ต้องถ้าต้องการมารายบอกร่วงหน้าอายนะลดรักคุณหัตถกิจเจกันโชคดีมิสเตอร์ฟ็อกทุกคนอยู่กับที่เจ้าหน้าที่รอไว้หมดแล้วตำรวจรู้ได้ไงไอ้อาร์ตแน่นะนี สวัสดีไปไหนมาล่ะเนี่ยหอบข้าวของพลุงพลังเลยเชียววันนี้วันกรรมกรงานหยุดครับผมเลยมาเยี่ยมซื้ออะไรมาฝากอีกเนี่ยเถื่อนมึงจะมาดิบหน่อยผมซื้อของเล็กๆน้อยๆมาฝากทุกคนครับหอมหอมหอยโอ้ยไม่น่าจะซื้อมาเลยคุณเปลืองเงินเปลืองทองเปล่าๆแต่ถ้าน้ามาไม่เอาเช่าคนเดียวก็ได้นักมึงเปิดแก้วไปตรงนี้ผมซื้อขนมเค้กมาฝากน้ามาครับโอ้โหผมกินแฟนซ้ำมาไหลเคยกินแต่ขนมครกขนมเค้กเนี่ยกินแล้วบำรุงกำลังทำให้สู่ซ่าแต่ปี๊บดังนั้นน้ามาจริงหรือไม่เล็กจริงนะคุณพี่โรจน์
จริงครับทำอะไรนะพ่อคุณพี่โรดที่เผลอเนี่ยนี่ของเล็กและนี่ของโมรีถ้าคุณจะให้โมรีต้องฝากเจ้าเล็กไปให้ลูกสาวผมไม่ขี้อายเหมือนพ่อไอ้ปากงูเหรอท่านเล็กก็ช่วยจัดการครับคุณน้าครับวันนี้ผมขออนุญาตขออะไรผมขอพาโมรีไปเที่ยวในเมืองสักหน่อยครับคุณมีรถผมจะอนุญาตได้แต่เจ้าตัวก็จะไปหรือไม่ไปคุณต้องพูดเอาเองสวยขอบคุณไหมคะที่ซื้อมาให้ขอบคุณครับที่สวมพ่อคิดว่าคงไม่ครับไม่หลวมนะลูกพูดพ่อนะพูดอะไรก็ไม่รู้พาน้องไปเที่ยวในเมืองหน่อยสิพ่อวิทย์ครับไม่ไปแล้วเรื่องอะไรจะไปอ่ะไม่ไปแสดงว่าแกรักเขานั้นเหรอไปก็ไปคนชื่อโมรีมีหัวใจเหมือนผมหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักซื่อสัตย์ต่อหน้าแม่ย่าเสียอีกแล้วเหรอใครบอกว่าฉันรักคุณน่ะแม่ย่าโมท่านศักดิ์สิทธิ์คงดลจิตให้โมรีรักผมไปไหนแล้วล่ะจะไปที่ไหนต่อคะก็แล้วแต่คุณสิครับไปไหนก็ไปอยู่ในป่าหรือต่อแพอยู่ในทะเลก็ได้เฮ้ยกูไม่ไป
สู้ตายที่สลัมนี่เงินกูพอมีเว้ยการขนย้ายอะต้องใช้เงินไม่ใช่น้อยๆนะพ่อเงินนะอิ่มสักทีสิกินหยุดได้เฮ้ยนี่ตักด้วยพ่อจะขายสร้อยสิเป็นมรดกชิ้นสุดท้ายของลูกกับรถสามล้อของพ่อคิดว่าเงินคงพอพ่อขายสร้อยอย่างเดียวนะอย่าเอารถไปขายนะพ่อถึงรถมันจะไม่มีชีวิตพูดไม่ได้แต่มันก็ยังเป็นทาสที่ซื่อสัตย์ให้พ่อขี่หาเงินเลี้ยงหนูมาตั้งแต่เล็กจนโตหนูไม่ยอมให้พ่อขายหรอกพ่อรู้ถ้าพ่อขายรถไปก็เท่ากับตัดมือตัดตีนพ่อเองแต่ถ้าไม่ขายเงินคงไม่พอแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปหาที่อยู่ใหม่ล่ะลูกหนูจะไปทำงานหาเงินมาช่วยพ่อเองจ้ะลูกจะไปทำงานที่ไหนกรุงเทพจ้ะพ่อทำงานที่กรุงเทพป้าจะให้เองไปทำงานแทนป้าที่กรุงเทพพ่อเองเขาจะให้เองไปเหรอถ้าป้าเหมือนรับรองพ่อก็คงจะให้ไปนะจ้ะเออถ้างั้นก็ต้องหาอีกคนเพราะแม่ครัวคนเก่าเขาก็ลากลับบ้านก็ดีสิป้าตุ่มขอรับอาสาไปเป็นแม่ครัวเองจ้าฮ่าเอ็งคิดยังไงเห็นขายส้มตำก็ดีอยู่แล้วนี่ดีอะไรกันป้าทุนหายกำไรหดถูกรีดไถแถมยังไม่วายเจ็บตัวดูสิป้าบัวไม่หมดทั้งตัวน่าเห็นใจป้าช่วยพี่ตุ่มไปด้วยคนนะให้พี่ตุ่มเขาได้ไปกรุงเทพพี่ตุ่มมาก็ทำอาหารอร่อยนะเข้าทีดีเหมือนกันนางตุ่มมันจะได้ไปเป็นเพื่อนเองเอาล่ะรอป้าอยู่นะป้าจะเขียนจดหมายฝากมอบไปซะเลยจะบ้าแม่สมวนเขาเป็นคนเก่าแก่ที่นี่เขียนจดหมายฝากเธอทั้งสองให้มาทำงานกับฉันฉันยินดีแล้วก็เต็มใจรับเธอทั้งสองเอาไว้ขอบพระคุณท่านเจ้าค่ะที่กรุณาหนูชื่ออะไรจ๊ะหนูชื่อตุ่มศรีเจ้าค่ะแหมเข้ากับผมเปียบเลยผมชื่อกรงศักดิ์วะในกรงเขารับผมจะพูดอะไรนะเกรงใจฉันบ้างแล้วหนูชื่ออะไรจ๊ะหนูชื่อโมลีเจ้าค่ะชื่อแปลกดีเอาล่ะย่าจะให้หนูนะช่วยดูแลบ้านทำงานเบาๆหน่อยส่วนแม่ตุ่มทำหน้าที่แม่ครัวตามที่ถนัดก็แล้วกันนะเจ้าค่ะตุ่มรับรองว่าจะทำอาหารให้แซ่บเลยนี่อาหารแซ่บแต่ฉันชอบกินในกรงเขารับคุณหญิงต้องขอประทานโทษผมมันเคยปากครับมือวันนี้ครับย่าขาวันนี้กุ้งแข่งชนะเทนนิสอีกแล้วล่ะค่ะเก่งเก่งลึกเอ๊ะแล้วนี่ใครกันคะเนี่ยก็หลานแม่สงวนไงล่ะเขาฝากให้มาทำงานแทนหนูรู้จักหนูเรนุกาหลานย่าซะสิเขาชื่อเล่นว่ากุ้งอุ้ยสวัสดีค่ะคุณกุ้งสวัสดีค่ะย่าอ๋อนั่งก่อนสิลูกครับเป็น
็ยังชั่วขึ้นไหมไม่เป็นไรหรอกครับหนูรู้จักคุณธนากรลูกชายของป้าด้วยสิสวัสดีเจ้าค่ะท่านสวัสดีค่ะบ้านหนูอยู่ที่ไหนล่ะเนี่ยราชสีมาเจ้าค่ะราชสีมาแหมความจริงคุณย่าไม่น่าจะเอาคนบ้านนอกคอกนามาเป็นคนใช้เลยซุ่มซ่ามเนื้องะโง่จะตายไปเดี๋ยวก็ทำห้าแต้มเวลาเพื่อนๆหนูมากินเลี้ยงนั่นหรอกลูกกุ้งทำไมพูดอย่างนั้นล่ะลูกก็จริงๆเลยค่ะคุณพ่อหนูไม่อยากให้คุณย่ารับเอาไว้เลยท่าทางยังไงชุบกลย่าว่ารับหนูสองคนทำงานในบ้านเราก็ดีแล้วอย่างน้อยเขาก็เป็นหลานในสงวนคนใช้เก่าแก่ที่ไว้ใจได้คุณย่าไม่ยอมจะเชื่อหนูบ้างเลยลูกกุ้งคุณพ่อช่วยบอกคุณย่าสิคะอย่ารับทั้งสองคนนี้ไว้เลยให้เขาไปหางานที่อื่นทำเถอะท่าทางอะไว้ใจยากนะคะเออลูกกุ้งทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะใครก็ไม่ทำอะไรให้หนูเหรอก็ไม่มีใครทำอะไรแล้วค่ะคุณพ่อแต่หนูไม่ชอบอ้าวไม่ชอบเราก็ไม่ควรแสดงออกมาต้องรักษามารยาทไว้บ้างสิลูกแหมคุณพ่อก็พอเห็นชอบไปด้วยเขาแกสองคนเถอะทำให้ฉันโดนดุระวังให้ดีเถอะแล้วจะรู้สึกเวรกรรมหนูอย่าไปถือสาหนูกุ้งแกเลยนะไอ้ฉันน่ะมันผิดเองเลี้ยงหลานตามใจหลานจนเคยตัวลูกกุ้งนี่ไม่น่าเลวไหลเลยนะหนูเสียใจด้วยค่ะที่เป็นต้นเหตุทำให้คุณกุ้งโกรธไม่ใช่ความผิดของหนูหรอกจ้ะหลานย่ามันนิสัยอย่างนี้เองพออยู่ไปนานๆสนิทสนมกันเขาหน่อยขี้คร้านจะดีแสนดีเออตะโกงครับคุณหญิงจะมีอะไรชักผมกันหรือครับแกพาหนูสองคนเนี่ยไปพักที่เรือนหลังที่เมษสงวนเขาเคยพักครับขอบคุณเจ้าค่ะแม่อย่าโม้ที่นั่นเถอะใจไอ้มาจะขาดอยู่แล้วลูกโมลีต้องจากไอ้มาไปถึงไม่ใช่ลูกแต่ไอ้มาก็รักเหมือนลูกแล้วทำไมต้องเป็นอย่างนี้แม่ย่าช่วยลูกด้วยฉันหน่อยสิฉันจะไปดูหน้าอีกคนที่มาไล่ที่ฉันผมไม่มีแรงจะไปส่งพี่สาวครับอ้าวแล้วกันอีกคนทรยศเอาเงินฉันไปจะไม่อยู่อย่างนั้นแล้วฮะไปพาฉันไปบ้านแกด้วยนี่บ้านผมเวรกรรมของไอ้บาแท้ๆคนดีไปคนบ้ามาเอาจะไปบ้านก็ไปวันนี้ไอ้บายอมบ้าในคนไปไปสิเร็วๆโอ้โหทำไมเยอะจังเสื้อผ้าของใครกันล่ะเนี่ยของคุณกุ้งคนเดียวอะตายตายอกอีแป้นแตกนี่สงสัยก็จะไปเหมาเสื้อผ้ามาตั้งร้านซะละมั้งโมลีกินข้าวเช้ายังอ่ะยังเลยพี่คุณกุ้งเขาให้สักสิบก่อนเที่ยงก็ต้องเร่งขึ้นหน่อยบ้าเหรอกองทัพภูเขาเหล่ากาให้สักเสร็จก่อนเที่ยงเมื่อเช้าก็เห็นกวาดบ้านถูบ้านตั้งสามห้องสี่ห้องเอ้ยถ้าจะไม่ไหวซะแล้วมั้งช่างมันเถอะพี่กัดฟันทนอร่อยจะได้เก็บเงินส่งไปให้พ่อเนี่ยเอ้าทนก็ทนนั่นแน่อย่างนี้ก็มีให้ซักไปเหรอซักไปก็แล้วกันหน้าพี่ตุ่มแบบนี้ถ้าซักเสร็จมันน่าจะเอาหมามุ่ยโรยนะ
จะได้คันก็ไปถึงสวงบ้าเอาสิร้อยก็ร้อยสิเวลาคันน่ะฉันจะได้ใช้ให้แกเกาให้ยังไงล่ะอุ้ยดีก็ดีตุ่มจะเกาให้มามะเกาให้เดี๋ยวนี้ก็ได้อย่าไปทำย้อนฉันนะมีตัวเชื้อโรคค่ะไอ้ฉันน่ะมันตัวเชื้อโรคอ๋อแล้วคุณให้ฉันซักกางเกงในให้เกิดเชื้อโรคมันไปติดกางเกงแล้วเวลาคุณเอาไปใส่มันก็ต้องเป็นโรคนะคุณระวังจะเน่านะคะนางปากหมาแกแช่งฉันเหรอปัจจุบันตบฉันนี่เอาสิตบพี่ตุ่มเลยตบตบเลยจะตบแก้มซ้ายหรือจะตบแก้มขวาก็เข้ามาเข้ามาเข้ามาสิรูปร่างอรชรอย่างคุณกุ้งเต้นเนี่ยนะอย่างเก่งก็ตบได้แค่แก้มก้นเท่านั้นแหละยังมีเรื่องกันเลยตุ่มก็เหมือนกันขอทีเถอะเกไม่ต้องมาเสือกหรอกอย่าไปห้ามพวกคนใช้สันดานชั่วอ้าวฉันห้ามคุณดีๆอ่ะคุณมาด่าฉันทำไมคะคุณกุ้งกูจะด่าไม่จะทำไมอ๋อขอทีเหรอเอาสิมันเรื่องอะไรกันถึงกับชกต่อยกันอย่างนั้นบอกย่าสิไม่มีอะไรหรอกค่ะคุณย่ากุ้งกำลังสอนมวยให้โมลีกับนางตุ่มมันเถอะค่ะจริงๆค่ะคุณหญิงคุณกุ้งน่ะแกเมตตาช่วยสอนวิชาหมัดมวยไว้ให้ป้องกันตัวค่ะเอาละเอาละจะสอนจะสั่งอะไรกันย่าไม่ว่าเอาแต่พองามอย่าให้มันแก่นแก้วเป็นผู้ชายอกสามสองก่อนแล้วกันคนอื่นเขาเห็นเข้ามันจะไม่ดีค่ะไปไปสิกำลังมันไม่น่าห้ามเลยเอาอีกไหมนี่เดี๋ยวแกเก็บรองเท้าล้างให้ฉันด้วยนะจะบอกให้ได้ค่ะว่างงานแล้วแล้วหนูโมลียังเจ้าค่ะอีกสักครู่คุณกุ้งให้เอาของว่างไปให้เจ้าค่ะเดี๋ยวนางตุ่มมันก็จัดการเองล่ะมามานั่งอ่านหนังสือให้ย่าฟังก่อนเถอะเจ้าค่ะเสร็จหรือยังล่ะพี่สาธิตกุ้งเมื่อยจะตายอยู่แล้วกุ้งจะเสร็จอยู่แล้วล่ะหิวก็หิวดูสิใช่นางโมลีเอาของว่างมาให้ไม่เห็นมันออกมาเลยมันทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้อ่ะมันบ้าบอว่าพี่บ้าบอทำไมเอ๊ะแหมพี่สาธิตเนี่ยกูไม่ได้ว่าพี่นะกูด่านางโมลีเป็นตั้งหักล่ะว่าป่านนี้ทำไมมันยังไม่เอาของมาให้ว่ามาแล้วจ้ะค่ะคุณไก่ย่างเธอจริงๆด้วยคุณฮัลโหลตายแล้วนางบ้าแกอวดดียังไงเนี่ยถึงกล้าด่าพี่สาธิตนะคะเปล่าค่ะเขาไม่ได้ว่าพี่แล้วนะกุ้งก็ตกใจอุทานตั้งหากหรอกอุทานอะไรกันก็กุ้งอ่ะได้ยินมันด่าพี่ไว้อีห้าร้อยอ่ะฉันไม่ได้ด่าจุ๊ค่ะนางแหล่ฉันได้ยินกับหูยังจะเถียงอีกปฏิบัติต่อเลยหยุดนะคุณกุ้งมันชักจะมากไปแล้วอย่าลืมว่าลูกจ้างก็มีหัวใจนะคะเดี๋ยวหน้าดูหรอกโอ้ยตายแล้วพี่สาธิตดูสิอีนางคนใช้เนี่ยมันจะฆ่ากุ้งอ่ะพอที่จะน้องกุ้งเขายังไม่ได้ทำอะไรกุ้งซะหน่อยพี่สาธิตอ่ะเขาฆ่าเป็นคนใช้เหรอดูสิเห็นว่ามันทำหน้าอย่างก็จะกัดกุ้งอย่างนั้นน่ะบ้าฉันไม่ใช่หมานี่จะได้กัดได้มาอยู่ได้ไม่เท่าไหร่ก็ทำของเสียหายละแล้วยังจะมาด่าพี่สาธิตของฉันด้วยฉันบอกว่าไม่ได้ด่าไม่ได้ด่าพูดไปเรื่องเยอะตายแล้วพี่สาธิตโอ้ยโอ้ยพี่สาธิตช่วยด้วยแก้วบาดกุ้งค่ะโอ้ยทำใจดีไว้ด้วยโอ้ยเจ็บจังเลยค่ะ
พี่สาธิตอุ้มกุ้งไปทำแผลหน่อยเถอะกุ้งเดินไม่ไหวแล้วล่ะค่ะกุ้งจ้าอุ้มชื่อผมดีแล้วสินะค่ะคุณสาธิตคุณกุ้งเป็นยังไงบ้างคะใส่ยาแล้วก็เลยหลับไปไม่คิดว่าจะมาพบคุณอีกที่นี่คุณมาอยู่บ้านนี้ได้ยังไงดิฉันมาอยู่ที่นี่ต้องการทำงานหาเงินส่งไปให้พ่อค่ะเพราะบ้านดิฉันที่ราชสีมาถูกไล่ที่ถ้าจะให้ผมช่วยคุณบ้างจะได้ไหมครับช่วยอะไรคะลำพังเงินเดือนคนรับใช้นะขอโทษนะครับอย่าหาผมดูถูกเลยกว่าคุณจะรวบรวมได้พอผมคิดว่ามันคงอีกนานแล้วคุณจะให้ดิฉันทำยังไงคะถ้าคุณไม่รังเกียจผมผมพอจะช่วยเหลือคุณได้เอาล่ะอีกลูกนึงมาขอโทษหันหน้าตรงๆสิจ๊ะไม้เสียบผมไว้หน่อยน้องโมลีสร้อยกับจี้เพชรหายไปเป็นไปได้ยังไงเฮ้ยใหญ่กุ้งในบ้านเราไม่เคยมีขโมยนี่หนูไปถอดลืมไว้ที่ไหนหรือเปล่าไม่ลืมหรอกค่ะคุณย่ากุ้งวางไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งจริงๆอ่ะอย่างที่กุ้งเรียนให้คุณย่าทราบอ่ะแล้วชุดที่หนูตัดมาใหม่ก็หายไปด้วยเอหนูสงสัยใครบ้างไหมหนูสงสัยคนใช้ใหม่สองคนนั่นนะคะคุณย่าหนุ่มตุ่มกับหนูโมรีน่ะเหรอค่ะงั้นย่าจะให้ตะกลงไปเรียกเขามาสอบถามดูดีไหมดีค่ะคุณหญิงให้นักกลงไปเรียกดิฉันมาจะใช่อะไรเหรอเจ้าคะคือว่าสร้อยกับจี้เพชรของไอ้กุ้งก็หายไปย่าอยากทราบว่าหนูสองคนเห็นบ้างไหมไม่เห็นเจ้าคะเพราะดิฉันน่ะไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวในห้องของคุณกุ้งอีผู้ร้ายปากแข็งแกสองคนนั่นล่ะขโมยของฉันไปหน้าด้านไม่ยอมรับก็ชุดที่แกใส่อยู่นั่นน่ะเอามาจากไหนล่ะชุดมันของฉันมันหายไปพร้อมกับสร้อยนั่นล่ะยายกุ้งทำไมไปด่าว่าเขาอย่างนั้นล่ะก็มันอยากขโมยของกุ้งไปนี่ครับคุณย่าดิฉันไม่ได้ขโมยของคุณนะคะเห็นอยู่ตามตายังไม่รับอีกถ้าไม่ขโมยล่ะชุดที่แกใส่อยู่นั่นแหละมันของใครเขาอาจจะมีของเขามานะยายกุ้งมันอาจจะเหมือนของหนูก็ได้ไม่เหมือนหรอกค่ะคุณย่าของกุ้งอะกุ้งจำได้ว่าไงอะตอบได้มะทั้งมองไม่ตอบฉันรู้นะว่าแกขโมยของฉันอ่ะจะเอาไปใส่โยมพี่สาธิตแล้วแอบไปทำอะไรกันอยู่หลังซุ้มไม้อ่ะน่ะถ้าไม่อายผีสางเทวดาจะมั่งเลยมันจะมากไปแล้วน้องกุ้งพี่ยืนฟังอยู่นานแล้วพี่สาธิตยายครับผมเป็นคนหยิบชุดนี้ไปให้โมลีใส่เองผมตั้งใจว่าจะเข้าไปขอยืมน้องกุ้งก่อนเห็นแกหลับก็เลยหยิบมาโดยพลักการแล้วพี่เอาของกุ้งไปให้มันใส่ทำไมคะเพื่อถ่ายภาพทำแบบเขียนรูปน่ะสิทำไมไม่เขียนเท่ากุ้งล่ะกุ้งอยู่ทั้งคนน่ะพี่มีเหตุผลของพี่อะสิอ๋อเหตุผลที่มันยอมให้พี่แอบทำอะไรหลังซุ้มไม้ได้ใช่ไหมล่ะน้องกุ้งน้องดูถูกพี่มาไปแล้วกุ้งว่านางโมลีนี่ต่างหากล่ะที่มันหน้าด้านทำชั่วไม่มีใครเขาชั่วอย่างที่น้องคิดหรอกแต่มันก็ขโมยสร้อยกับจี้เพชรของกุ้งไปนะคะน้องมีพยานหลักฐานเหรอไม่มีหรอกแต่กุ้งว่ามันเนี่ยต้องเป็นคนเอาไปแน่ๆนะคะคุณกุ้งคะถึงแม้ดิฉันจะเป็นเพียงแค่คนรับใช้คนบ้านนอกแต่จิตใจของดิฉันก็สะอาดพอไม่เคยคิดที่จะลักขโมยของใครหรอกค่ะดิฉันรู้ค่ะว่าคุณน่ะไม่ชอบหน้าดิฉันกับพี่ตุ่มก็เลยพานหาเรื่องเรื่องสร้อยอะไรของคุณน่ะดิฉันไม่รู้ไม่เห็นด้วยถ้าดิฉันอยากจะแต่งของดิฉันก็มีแต่งโดยที่ไม่ต้องไปลักขโมยของใครมาหรอกค่ะแต่ของฉันน่ะสร้อยกับจี้เพชรน่ะมีราคาคนอย่างแกจะมีปัญญาเหร
ของดิฉันก็มีนี่ไงคะสร้อยเส้นนี้ของคุณใช่ไหมคะไม่ใช่เดี๋ยวไปขโมยของใครเข้ามาเปลี่ยนนะเอาละเอาละเรื่องนี้ยุติกันได้แล้วยายกุ้งหยุดพราบสักที หนูโมลีอย่าขอดูสร้อยหน่อยสินี่เจ้าค่ะกันต่อเถอะเจ้าค่ะค่ะได้กุ้งถ้าสร้อยกับจี้เพชรของหนูหายไปจริงอยากจะซื้อให้ใหม่แต่หนูรอไปดูใหม่อีกทีสิบางทีอาจจะหล่นอยู่ในห้องก็ได้นะไปสิสาธิตแกรีบโทรศัพท์ไปบอกอาของแกให้มาหายายหน่อยให้เขามาเดี๋ยวนี้นะครับคุณยายคุณแม่ให้สาธิตโทรศัพท์เรียกผมมามีเรื่องอะไรเหรอครับถ้าแม่จะบอกแกว่าเด็กโมลีคือลูกสาวของแกที่หายไปแกจะเชื่อแม่ไหม อะไรกันคะคุณแม่โมลีที่ไหนกันแล้วก็ลูกเมียที่ไหนกันอีกล่ะคะคุณแม่มีหลักฐานอะไรพิสูจน์ครับสร้อยกับจี้เพชรของเด็กกุ้งมันหายไปน่ะสิตายตายมันเด็กสองคนนั้นต้องขโมยไปแน่ๆใช่ไหมคะคุณแม่ ใช่แล้วแหละค่ะคุณแม่ไม่ใช่หรอกแม่เรียกมาสอบสวนดูแล้วปรากฏว่าเด็กไม่ได้เอาไปไม่หนำซ้ำแกยังเอาสร้อยของแกออกมาให้แม่ดูบอกว่าของแกก็ไม่จำเป็นต้องขโมยของคนอื่นสร้อยเส้นนั้นคือสิ่งยืนยันว่าเด็กโมลีคือลูกสาวแกที่หายไปเพราะแม่จำสร้อยเส้นนั้นได้แม่มอบให้ทัศนีตอนที่แต่งงานกับลูกอย่าหาว่าลักดาลบหลู่เลยนะคะบอกตรงๆค่ะหนูไม่เชื่อว่าเด็กคนนั้นน่ะเป็นลูกของคุณทัศนีเป็นไปไม่ได้เรื่องมันเกิดขึ้นมานานเต็มทนแล้วเด็กคงจะตายไปนานแล้วบังเอิญที่เด็กโมลีเนี่ยหน้าตามาเหมือนคุณทัศนีเข้าคุณแม่ก็เลยเธอเอาอะไรมายืนยันว่าลูกของแม่ทัศนีตายเฮ้อเมลัดดาไม่มีอะไรมายืนยันหรอกค่ะคุณแม่เพราะเมื่อแม่ลัดดาไม่มีหลักฐานจะมายืนยันว่าเด็กคนนั้นตายไปแล้วก็ช่วยไม่ได้ส่วนฉันน่ะมันมีหลักฐานว่าเด็กคนนั้นยังอยู่แล้วก็เป็นหลานฉันจริงๆลองเรียกเด็กนั้นมาสอบถามดูดีไหมครับคุณแม่ดีแม่เห็นด้วยครับคุณย่าคะนางโมลีกับนางตุ่มน่ะหนีไปแล้วนะคะไปแล้วจริงๆแล้วไอ้กุ้งก็จริงสิคะโมลีไปตอนไหนไม่ทราบหรอกค่ะมันจะขโมยกระเป๋าของหนูไปด้วยเลยค่ะไม่จริงแกโกหกย่าอีกแล้วไอ้กุ้งโถคุณย่ากุ้งจะไปโกหกคุณย่าทำไมกันล่ะคะจริงไหมคะแม่จริงลูกลูกกุ้งของแม่ไม่เคยโกหกใครนี่เอาละละดาเธอพาลูกกุ้งไปที่ห้องซะก่อนฉันมีเรื่องอะไรจะปรึกษากับคุณแม่สักหน่อยค่ะไปลูกสาธิตมาทำไมอีกอ่ะคุณยายใช้ผมมาหาพี่เอ๊ะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเหรอคุณยายพบลูกสาวของคุณอาทัศนีที่หายสาบสูญไปตั้งแต่เล็กแล้วพบที่ไหนพบได้ยังไงที่บ้านคุณยายเด็กคนนั้นมาสมัครเป็นคนรับใช้แล้วคุณยายรู้ได้ยังไงว่าเป็นลูกคุณอาทัศนีคือว่าบังเอิญเด็กคนนั้นสวมสร้อยคอที่คุณยายเคยให้อาทัศนีตอนแต่งงานคุณอาธนากรคุณยายแน่ใจว่าเป็นหลานใช่ไหมก็ดีแล้วนี่พี่จะได้ปล่อยสบายใจไปด้วยมันไม่ดีสิพี่พอคุณยายรู้ว่าเป็นหลานเด็กคนนั้นก็หนีไปบ้านเขาอยู่ราชสีมานี่แหละพี่ฮะยายแม่ค้าไก่ย่างที่เคยหลอกผมนั่นแหละนี่ยายไก่ย่างไปหลอกคุณยายที่กรุงเทพชัวร์เลยโมลีไม่เคยหลอกคุณยายหรอกครับโมรีชื่อโมรีเหรอครับนี่ไงลูกเธอโมรีจริงๆพี่รู้จักเธอด้วยเหรอรู้สิคนเดียวที่หลอกพี่เอากระเป๋าไป3 ห่อไง
เป็นไปไม่ได้หรอกพี่ได้สิโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ๋อพี่คุณยายตั้งค่าตัวเวลาหนึ่งถ้าใครพากลับไปหาคุณยายได้เฉพาะแกกับพี่เหรอใครๆก็ได้พี่เพราะคุณยายประกาศหนังสือพิมพ์ไปแล้วประกาศหนังสือพิมพ์ยุ่งแล้วไหมล่ะดาเคยบอกคุณแล้วว่าทั้งคุณหญิงและนายธนากรน่ะเขาคิดว่าลูกนางทัศนียังไม่ตายคุณก็ไม่เชื่อคราวนี้เชื่อหรือยังล่ะคะทำไมพวกเขาถึงคิดโง่กันอย่างนั้นก่อยเหม่งกับพวกมันยืนยันกับฉันเองว่าถูกรถชนตายทั้งแม่ทั้งลูกไปแล้วนี่นะเรื่องมันก็นานมาแล้วงั้นก็แสดงว่านางเด็กคนนี้เป็นลูกใครก็ไม่รู้อาจจะบังเอิญพ่อหรือแม่เก็บสร้อยของนางทัศนีได้ในตอนนั้นก็เลยเอามาให้ลูกใส่อ่ะจะเป็นลูกใครก็ช่างนะแต่เงินตั้งล้านที่ต้องเป็นของฉันแล้วคุณจะทำยังไงอ่ะแล้วเธอก็รู้เองรัตนาสวัสดีครับเจ้านายให้พวกผมมาพบเจ้านายที่ทำไมไม่ปลอดภัยนะครับเรื่องเก่าของเจ้านายยังไม่สงบไรอาคนเดียวมันทรยศแต่ผมก็เก็บมันแล้วขอบใจเถียงทำตามคำสั่งข้าเกิร์เมนเอ็งเคยเห็นหน้านางผู้หญิงคนนี้ไหมวะมันอยู่ในราชสีมานี่แหละโอ้นางคนนี้นะฮะผมเคยเห็นครับมันชื่อโมรีมันเคยด่าผมแสบมันอยู่บ้านแถวสลัมหลังสถานีจีระนี่นะนายถามทำไมครับหรือว่านายชอบเปล่าอ๋อข้าไม่สนใจเรื่องพันนั้นข้าสนใจที่ว่านางเด็กคนนี้มันมีค่าตัวถึง1ล้านบาทฮะ1ล้านใช่ครับนายใช่พวกเองไม่ต้องสงสัยรีบหาทางนำเด็กคนนี้มาให้ได้อย่าให้พลาดไปในคานะสวัสดีครับท่านผู้ชมต่อไปนี้เป็นมวยหญิงคู่พิเศษที่เราจะได้ชมระวางสีไพรโบตั้งกิจเจริญฝ่ายน้ำเงินอับโมลีลูกสาวยาโมมวยนี้จากราชสีมาซึ่งเป็นฝ่ายแดงมวยทั้งคู่นี้จะชกกันในวงเงินเดิมพัน 5,000 บาทI'm sorry.
็สู้บ้านเราไม่ได้นะพี่ตุ่มเนาะพี่ก็ว่างั้นนะน้ำมาคงดีใจนะพี่เอ็งมีเงินกลับมาให้ถึง 5,000 พี่เล็กพ่อไปไหนจ๊ะเนี่ยไปไหนก็ไม่รู้อ่ะตั้ง3วันแล้วไม่เห็นกลับบ้านไหนตอนที่แกไปพี่ก็ไม่อยู่อยู่แต่ป้าคนเดียวอ่ะพยายามถามแกก็โผล่ไม่รู้เรื่องเองลองไปถามแกเองดิป้าจ๊ะป้าจำหนูได้ไหมป้ามาอยู่บ้านหนูตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะเฮ้ยเฮ้ยนี่ป้าของเองเหรอวะโมลีไม่ใช่ป้าแท้ๆหรอกฉันเรียกแกว่าป้าแกสติไม่ค่อยดีจ้ะฮะสติไม่ดีแล้วเอ็งไม่กลัวเหรอไม่อะป้าแกใจดีจะตายไปป้าจ้ะบอกนิดหน่อยสิพ่อหนูไปไหนจ้ะป้าพ่อใครใครเป็นพ่อฉันไม่รู้ฉันรู้อย่างเดียวผัวฉันเขาจะกลับมาจากนอกมาหาฉันหาลูกจ้ะนี่ไงล่ะจดหมายผัวฉันก็ส่งมาถ้าไม่เชื่อก็อ่านดูสิพี่ตุ่มพ่อไปทำงานเขียนจดหมายบอกไว้พี่เล็กฉันจะไปตามพ่อเฮ้ยเอ็งจะไปตามที่ไหนอ่ะเมืองหินโคกรวดมาแล้ววะไม่ต้องห่วงหมายค่ะของฉันเหรอค่ะคุณธนากรที่รักหนูโมลีตามที่คุณประกาศในหน้าหนังสือพิมพ์เวลานี้อยู่ในความรับผิดชอบของผมเมื่อคุณได้รับจดหมายฉบับนี้แล้วโปรดไปพบกับคนของผมตามแผนที่ไอ้พวกนรกฉวยโอกาสและยังที่สุดจะไปไหนล่ะป้าข้าจะไปรับลูกรับผัวข้าน่ะสิอย่าไปเลยนะอย่าเสือกน้องกุ้งสวัสดีครับคุณยายสวัสดีคุณยายถึงไหนสวัสดีครับคุณยายสวัสดีตาวิโรจน์เชิญนั่งก่อนครับหมดครับนี่คุณยายของผมนี่กุ้งน้องสาวผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณยายไม่น่าใจร้อนขึ้นมาหาผมให้ลำบากเลยยายไม่ขึ้นมาได้ยังไงกันมันเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้ววิโรจน์เรื่องอะไรล่ะครับก็หลานโมลีของยายน่ะสิถูกพวกโจรน่ะมันจับตัวไปเรียกค่าไถ่อ่ะสิฮะจริงเหรอครับคุณยายรู้ได้ยังไงครับมันเขียนจดหมายไปขู่อาธนากรของแกให้เอาเงินไปไถ่ตั้ง7 ล้านบาทพออาของแกอ่านจดหมายจบก็โมโหขยี้จดหมายทิ้งบังเอิญยายอะแอบไปเห็นจดหมายเข้านี่เลยล่ะจดหมายของมันคุณยายไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับทำใจให้สงบดีกว่าเมื่อเรื่องมาถึงขั้นนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจยายไม่ห่วงได้เหรอดีไม่ดีประเดี๋ยวพวกมันฆ่าหลานโมลีของยายตายแล้วแกจะว่ายังไง
นหนึ่งไอ้บ้าเฮ้ยหยุดใครพี่ว่าใครบ้าเว้ยใครวะเรียกใครวะอ้าววางไงจะไปไหนฮะนี่ขอไปที่คนฉันจะไปรับผัวที่สนามบินผัวฉันชื่อธนากรรวยนะไปนี่ไงพี่อ่าฮ่าเหมาะเลยเชิญเลยครับคุณนายเชิญเลยคราวนี้ได้เงินชักยอดไปทีรัตดานายหัตถกิจผมเองหมายความว่ายังไงกันไม่น่าโง่เลยป๋าขาก็หมายความว่าเวลานี้ลูกสาวคนดีของป๋าอยู่ในความคุ้มครองของดากับพี่หัตถกิจนะสินี่เธอรัตดาเธอร่วมมือกับเจ้าหัตถกิจนี่เล่นงานฉันเหรอไม่ใช่ร่วมมืออย่างเดียวนะคะป๋าดากับพี่หัตถกิจน่ะเป็นเพื่อนร่วมใจกันมานานแล้วดาเป็นเมียพี่หัตถกิจเขาค่ะใจร้ายอีกากี้นี่ก็ใครใจเย็นๆคุณธนากรแกจะเอาไงกับฉันน่ะโลกฉันอยู่ที่ไหนประเดี๋ยวแล้วผมจะให้คุณไปพบกับเด็กคนนั้นก่อนอื่นคุณส่งกระเป๋าเงินมาให้ผมก่อนว่าแกปล่อยฉันกับลูกได้มั้ยปล่อยแน่ถ้าหาว่าคุณจะร่วมมือกับผมร่วมมืออะไรกันเซ็นมอบอำนาจการเป็นเจ้าของบริษัททั้งหมดให้ผมกับรัตดาผมอยากจะขอตั้งตัวบ้างมันจะมากไปแล้วแล้วพังเงินในกระเป๋าเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยเออคุณน่ะยังมีเงินและทรัพย์สินอีกมากนะครับตายแล้วก็เอาไปไม่ได้เอาล่ะฉันขอพบกับลูกของฉันก่อนแล้วฉันจะตัดสินใจงั้นตามผมมานายไงลูกสาวของแกลูกบอลีลูกพ่อโธ่ลูกบอลีมารีนี่แกทำอะไรลูกฉันเนี่ยเปล่าลูกสาวของคุณน่ะยังบริสุทธิ์ปลอดภัยเอาล่ะคุณไปกับผมได้แกจะให้ฉันไปไหนอือฮึอ้าวก็ไปเขียนมอบอำนาจยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้กับผมไงตามที่เราตกลงกันไว้ไงล่ะไปเขาบอกว่าลูกโมลีเป็นลูกของเขาอะไรกัน
ก็หนูเป็นลูกพ่อนี่ทำใจเย็นๆไว้เดี๋ยวเรื่องคงกระจ่างฉันนี่โถทัศนีเธอยังไม่ตายทัศนีคุณอาผมว่าส่งโรงพยาบาลเถอะฮะโมลีวิโรจน์ช่วยจัดการเอาอาทัศนีของแกเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลด่วนครับด้านมาครับคุณอาธนากรอยากจะขอรับตัวโมรีไปไม่ได้โมรีเป็นลูกสาวของผมผมเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กเพื่ออนาคตของเด็กผมคิดว่าพี่บุญมาน่าจะยกโมรีให้กับผมเชื่อผมสักครั้งหนึ่งเถอะผมรู้ว่าคุณรักโมรีเป็นชีวิตจิตใจแต่ถ้าคุณรักเพียงอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงอนาคตของเด็กผมว่าคุณทำไม่ถูกยกให้กับผมเถอะส่วนบุญคุณของคุณนั้นผมจะตอบแทนให้คุ้มค่าพ่อเจ้าพ่อสิ้นรักหนูแล้วเหรอเจ้าพ่อทำไมพ่อไม่บอกหนูตั้งแต่แรกว่าหนูไม่ใช่ลูกพ่อไหนพ่อเคยบอกว่าหนูเป็นลูกสุดที่รักคนเดียวของพ่อทำไมพ่อมาขายหนูให้กับคนอื่นพ่อเห็นแก่ตัวถ้าพ่อต้องการเงินพ่อบอกหนูสิหนูยอมทำให้พ่อทุกอย่างแม่ก็ต้องขายตัวโมรีลูกรักอย่าพูดให้พ่อช้ำใจอีกเลยลูกไม่มีพ่อคนใดลูกจะเลี้ยงลูกไว้จนโตเพื่อขายแต่ความจำเป็นพ่อไม่มีทางเพื่อเพื่อเงินที่ท่านเศรษฐีก็ให้พ่อใช่ไหมพ่อถึงยกหนูให้เขาง่ายง่ายลาพ่อให้พอใจเถอะลูกพ่อยอมรับแล้วสักวันหนึ่งลูกก็จะรู้เองอย่าเพิ่งพูดอะไรเลยลูกเช็ดน้ำตาสิเขามากันแล้วหนูโมลีหลานย่าสวัสดีเจ้าคุณหญิง
อย่าเรียกย่าว่าคุณหญิงเลยหลานเป็นหลานแท้ๆของย่าแล้วทำไมหน้าตาถึงแดงอย่างนี้ล่ะไม่ได้เป็นอะไรหรอเจ้าค่ะเชิญคุณหญิงกับทุกๆคนนั่งก่อนครับเจ้าเล็กไปหาหน้าหาท่ามาต้อนรับกันก่อนเร็วไม่เป็นไรหรอกพี่บุญมาอืมนี่อย่าถือว่าผมนี่เป็นคนอื่นเลยเราเหมือนพี่น้องกันเองผมขอมอบกระเป๋าใบนี้เอาไว้พี่บุญมาใช้เอารับไว้สิอืมครับอืมพี่โมลีกุ้งต้องขอโทษพี่ด้วยนะที่หลงผิดแล้วก็ล่วงเกินพี่อภัยกุ้งด้วยนะต่อไปนี้กุ้งสัญญาว่าจะเป็นน้องสาวที่ดีของพี่อย่าเขินกุ้งนะคะนะคะหนูโมลีถ้าย่าจะบอกความจริงว่าหนูเป็นหลานของย่าและเป็นลูกสาวของธนากรลูกชายของย่าหนูจะเชื่อไหมไม่ค่ะเป็นไปไม่ได้หนูเป็นลูกของพ่อบุญมาซึ่งเป็นคนเลี้ยงหนูมาตั้งแต่เล็กๆเชื่อคุณย่าเถอะลูกน้องโมลีเป็นลูกของคุณอาธนากรกับคุณอาทัศนีจริงๆครับเวลานี้แม่คุณอยู่ไหนคะอยู่ที่โรงพยาบาลแต่คุณหมอบอกว่าโชคดีที่ความจำของแม่หนูกลับคืนมาเป็นปกติแล้วทำไมแม่ไม่มาหาหนูล่ะคะก็แม่ให้คุณย่ากับพ่อมารับหนูยังไงล่ะหนูงงไปหมดแล้วไม่ต้องงงหรอกไปกับคุณย่าคุณพ่อเถอะไม่ต้องห่วงพ่อหรอกไม่ต้องขับไล่สายส่งหนูหรอกพ่ออยู่นอนกอดเงินให้สบายเถอะหนูพร้อมแล้วที่จะไปจากพ่อขอเวลาหนูสักครู่นะคะหนูจะไปกราบลาแม่ย่าก่อน ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับผมจะสะกดรอยตามไปเองมียาทุกข์โปรดช่วยลูกด้วยลูกมีความทุกข์ใจถูกพ่อบุญมาที่ลูกรักกตัญญูท่าทุ่นเหนือชีวิตขายลูกยกให้กับคนอื่นถูกคนที่เขาบอกว่ารักลูกแต่หน้าไม่ยากโกหกหลอกลวงลูกได้เห็นและรู้ว่าเขาไม่ได้รักลูกจริงลูกจะทนอยู่ที่ราชสีมาต่อไปได้ยังไงเดี๋ยวก่อนหนูโมรีหนูจะเพิ่งใจร้อนก็ใจผิดสิไม่ย่าเหรอคะหนูจะลาไม่ย่าไปไหนไปตามทางของหนูสิคะไม่ย่าอย่าไปเลยคนรักหนูจริงยังมีเขากำลังคอยหนูอยู่ใครคะไม่ย่าเขาอยู่ที่ไหนเขาคอยหนูอยู่ทางโน้นไงล่ะขอขมาตั้งโมรีคุณวิโรจน์ครับผมเป็นตำรวจตรีวิโรจน์รักชาติครับคุณเป็นในตำรวจคุณโกหกฉันว่าเป็นเซลแมนขายยาหม่องคุณจะมาหลอกอะไรฉันอีกล่ะผมจะไม่หลอกคุณอีกแล้วเพราะความจำเป็นในหน้าที่ราชการทำให้ผมต้องปกปิดความลับความจริงผมรักและซื่อสัตย์ต่อคุณเสมอไม่เชื่อเชื่อธนาผมจะแต่งงานกับคุณไม่เชื่อโมรีเชื่อเขาเถอะลูกพ่อบุญมาไปกันเถอะนี่กระเป๋าลูกกระเป๋าอะไรจ๊ะพ่อดูเองเถอะเธอขึ้นรถก่อนนะครับเชิญเอาดูสิลูกโมลีหลอกลวงแม่รู้แม่ดู
ินนี่มาให้หนูทำไมอ่ะเอาไปเถอะลูกเงินทองเป็นของนอกกายถ้าชีวิตพ่อยังไม่ตายพ่อยังหาได้พ่อมอบให้ลูกเป็นสินสอดทองมั่นขอให้ลูกทั้งสองรักกันอยู่กันสุขีสุขีหัวปีท้ายปีนะลูกลูกซะสิดูนะมีชายไม้มันบอกรักต้องไปสาบานตัวหน้าแม่ลูกแม่